สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิต้าโชว์นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมนะคะมาทัวร์เสบียงอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งของครอบครัวเรานะคะในช่วงนี้ที่มีไวรัสระบาดนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ควรจะออกไปไหนแล้วก็ควรจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ควรจะเตรียมเสบียงอาหารไว้บ้างนะคะก็อย่างครอบครัวเรานะก็สามารถเก็บเสบียงมีเสบียงอาหารไว้ทานได้เป็นเดือนเลยนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะวันนี้เพื่อนชลิต้ามาเล่นที่บ้านนะคะแม่มาฝากไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวประมาณบ่าย 3 ครึ่งก็จะมารับนะคะถ้าก่อนอื่นนะคะจะพาทุกคนมาดูตู้เก็บอาหารแห้งก่อนนะคะตั้งแต่ชั้นบนลงมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไว้สำหรับทำขนมทั้งหมดเลยนะคะตรงมุมนั้นก็เป็นพวกกล่องฟอยล์กล่องอะไรที่ทำใช้อบขนมนะคะนั้นก็เป็นซอสสปาเกตตี้นะคะก็อันนี้เอาไว้ทำมัชเมลโล่ย่างใส่แครกเกอร์นะอันนั้นก็เป็นพวกผงวุ้นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะซื้อตุนไว้ส่วนอันนั้นเป็นพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็มีปลาพวกปลาหวานปลาอบแห้งปลาแห้งอะไรที่ได้มาจากเมืองไทยนะคะส่วนข้างล่างเนี้ยก็จะเป็นกระปุกข้าวอันนี้เป็นซื้อตุนไว้เหมือนกันเป็นเสบียงนะคะเครื่องแกงต่างๆนะมีทั้งแกงเขียวแกงแดงนะคะแกงเหลืองแล้วก็มัสมั่นนี่เป็นแกงแดงกระป๋องนะก็ซื้อเก็บไว้นะคะเผื่อได้ใช้เวลาอยากทานอะไรก็ทำง่ายๆแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เอานะคะถึงแม้ว่าไม่มีผักเราก็ทำทานได้เนาะแกงส่วนข้างในตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะอีกกระปุกนึงก็จะเป็นข้าวแบบสำหรับทำโจ๊กอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเป็นเส้นมักกะโรนีนะคะเป็นเส้นพาสต้าเวลาจะทำผัดมักกะโรนีทานนะคะเราก็หยิบง่ายๆจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะนมร้อนของชาริต้านะคะไว้ชงให้ชาริต้าทานก็อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเป็นสแน็คนะคะขนมของว่างของเด็กนะคะก็เป็นขนมเหมือนกันนะคะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นของพวกถั่วพวกอะไรต่างๆที่นานๆจะใช้ทีนะเราจะใส่น้อยในตะกร้านี้นะคะพวกแป้งต่างๆแป้งทำขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะแป้งขนมปังมีทุกอย่างนะคะแล้วก็เราซื้อแป้งสำรองมานะคะสำหรับเป็นแป้งทอดเพราะว่ายี่ห้อนี้อร่อยมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะยี่ห้อนี้ค่ะเป็นรสกระเทียมพริกไทยดำนะคะเอาไว้ทอดไก่เห็นไหมเพื่อนๆน่าจะเคยเจอนะคะตามตลาดเอเชียทั่วไปนะถ้าอยู่อเมริกานะคะอยู่เมืองนอกอ่ะน่าจะหาซื้อได้ง่ายนะคะเมืองไทยก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายเหมือนกันแหละอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆนะคะก็หลายรสหลายยี่ห้อก็ซื้อเลือกๆมานะคะว่าเก็บเอาไว้ทานอันนี้ก็เรามีเป็นประจำติดบ้านอยู่แล้วทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นในตู้นี้นะคะก็อันนี้เป็นพวกช็อกโกแลตพวกไซรัปพวกใส่ไอศกรีมอะไรเงี้ยอันนี้ไว้ทาขนมปังทาแพนเค้กนะคะแล้วก็พวกซอสต่างๆนะคะคอนไซรัปอันนี้เอาไว้ใส่ไอศกรีมราดไอศกรีมได้นะคะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะวอร์มแล้วร้อนแล้วก็ราดไอศกรีมอร่อยนะเด็กๆชอบทานอันนี้ก็เป็นแป้งแพนเค้กนะคะเราจะซื้อเก็บไว้ 2-3 กล่องเนี่ยติดบ้านไว้เป็นปกตินะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับแป้งทำคุกกี้นะคะแป้งสำเร็จนะเขาผสมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นของกระป๋องของที่เราซื้อมาสำรองเวลาหมดแล้วเราก็จะมาเอาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมดองอะไรเงี้ยของกินของใช้ที่เราใช้เป็นประจำข้างล่างก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะอันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยนะปาร์ตี้แล้วก็อันนี้เป็นผลไม้นะคะเขาทำเป็นโรเป็นห่อๆซื้อมาใช้ตาชอบทานมากเลยนะคะนี่ก็เป็นพวกธัญพืชอร่อยชอบแม่ชอบนะคะนี้หมากฝรั่งนะช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตุนของไว้ส่วนโกแก่อันนี้เป็นรสวาซาบิพ่อชอบมากๆเลยนะคะซื้อมาให้พ่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณพ่ออยู่บ้านน้องสาวนะเดี๋ยวคืนนี้ไปรับกลับมานอนนี่นะคะก็ซื้อมาไว้พ่อ3คุณพ่อ3กระปุกแล้วน้ำปลาหวานอันนี้ในเซเว่นเมืองไทยก็มีนะทุกคนชอบรสนี้นะคะอันนี้ไม่อันนี้มันเผ็ดน้อยเผ็ดนะคะสีเขียวไม่เผ็ดก็เลยเลือกซื้อสีแดงเพราะสีแดงมันเผ็ดนิดนึงอันนี้ก็เป็นไซรัปนะคะเอาไว้ทานกับแพนเค้กก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้นะเป็นพาสต้านะคะเส้นพาสต้ามักกะโรนีต่างๆนะเราก็ซื้อตุนไว้นิดหน่อยนะคะไม่ได้ซื้อไว้เยอะนะคะ
เพราะว่าที่นี่ที่บ้านส่วนใหญ่จะทำอาหารไทยทานนานๆทีจะทำพาสต้าสปาเกตตี้ทานนะอันนี้ก็มีหลายรูปทรงนะอันนี้เป็นโบนะคะน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นเหมือนสแกลล็อปเป็นแบบเป็นวงๆเหมือนสแกลล็อปนะแต่ว่าเป็นเส้นพาสต้านะคะเป็นแป้งพาสต้าอันนี้ก็เป็นเส้นแบบเป็นเกลียวนะคะมีหลายรูปแบบมากนะคะอันนี้ก็เป็นแท่งเล็กๆนะก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรทานนะทำซุปทำ อาหารฝรั่งอ่ะส่วนใหญ่ก็คาโบนาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ของพวกนี้อันนี้กะทินะคะก็ซื้อมาเก็บไว้ทำขนมส่วนตรงนี้นะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เส้นต่างๆนะคะนี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราซื้อตุนไว้เยอะมากเลยนะคะซื้อมาเป็นลังเลยข้างบนนะคะมีทั้งเส้นขนมจีนมีทั้งเส้นหมี่วุ้นเส้นแล้วก็เส้นพวกก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่นทำโรสดของเวียดนามด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะเรามีมาม่านะคะเป็นมาม่ารสต้มยำอันนี้มาม่ารสต้มยำอันนี้มาม่ารสหมูสับนะคะข้างล่างก็เป็นเส้นเล็กวุ้นเส้นต่างๆนะเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆที่เราซื้อมาตุนไว้นะคะก็เก็บเป็นเสบียงไว้นะคะส่วนอันนั้นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดูเหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเมืองไทยอะลักษณะเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเมืองไทยอันนี้เป็นรสหมูนะคะส่วนอันนี้เป็นรสไก่นะดูดิแบบน่าทานมากๆเลยอ่ะแค่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นของว่างของคุณพ่อนะคะเป็นพวกเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวต่างๆเป็นเหมือนอันนี้เขาเก็บกุ้งนะคะแล้วก็มีกรอบเค็มแล้วก็ขนมคองแคงนี่เป็นเสบียงนะคะก็ซื้อมาตุนเสบียงไว้นะคะเผื่อหิวเผื่ออะไรกันก็ทานได้นะอันนี้ก็เป็นที่ใส่ถุงขยะนะคะตู้นี้นะคะเป็นตู้ของแห้งที่เรามีของซื้อของมาเสบียงไว้เป็นประจำอยู่แล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นกันว่าในตู้เย็นกับตู้แช่แข็งเรามีอะไรบ้างนะคะค่ะถัดจากของแห้งนะเราลืมไปว่าตรงนี้นะคะเป็นตู้เก็บพวกเครื่องปรุงต่างๆนี่เราจะมีเครื่องปรุงต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะมีทุกสิ่งอย่างเลยให้เพื่อนดูคร่าวๆนะคะทั้งเกลือพริกไทยแล้วก็ซีซันนิ่งนะคะปาปริก้าทุกอย่างอยู่ในตู้นี้หมดเลยนะคะแล้วก็ตู้นี้มากับบ้านชอบมากๆเลยนะคะสะดวกสบายมากนะเวลาเราจะหยิบของใช้ไว้ของใช้ในครัวเครื่องปรุงมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงซอสต่างๆก็จะอยู่ในตู้นี้นะคะอยู่ข้างๆซิงค์น้ำตรงนี้นะคะพวกน้ำปลาซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอะไรเงี้ยซอสภูเขาทองแล้วก็เกลือนะคะมีคานอที่เราต้องใช้ในการปรุงอาหารไทยนะเราจำเป็นนะคะที่ต้องมีของพวกนี้นะเราก็ซื้อสต็อกไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ในตู้ของแห้งด้วยนะคะแล้วก็ที่บ้านเรานะจะชอบทานชากาแฟกันนะคะก็จะชงกาแฟจะซื้อกาแฟสำเร็จรูปแบบนี้ไว้ทานด้วยแล้วก็ชงกาแฟแบบเป็นหม้อด้วยนะคะอันนี้ของดาเลนนะคะของเราจะชอบกาแฟโสมมันหอมดีนะหน้าหนาวทำให้ร่างกายเราอบอุ่นด้วยนะคะกาแฟโสมก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะทานวิตามินซีแบบชงนะก็เป็นชานะแล้วก็อันนี้เราซื้อมาเป็นไฟเบอร์นะคะของที่นี่ซื้อมาลองทานดูก็โอเคทำให้ระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญเราปกติขึ้นนะคะในช่วงที่เราระบบขับถ่ายไม่ปกติเนี่ยเราจะทานนะก็อันนี้เป็นชานมเย็นนะแล้วก็มีก็ช็อกโกแลตผงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นชานะคะมีหล่อฮังกล้วยด้วยชงนะคะก็เกะนี้จะเป็นประมาณนี้ส่วนตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ของสแน็คของพวกซีเรียลพวกกาโนล่าต่างๆนะพวกมันฝรั่งถั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกาแฟชาเย็นต่างๆนิดหน่อยนะคะมีพีนัทบัตเตอร์มีถั่วบดอะไรเงี้ยดาเลนเขาจะดาเลนกับชานิต้านี่จะชอบมุมนี้มากๆนะคะเป็นไว้ของเอาไว้สำหรับทานเล่นนะนี่ก็จะเป็นพวกกาแฟนะคะอันนี้กาแฟที่เราทานกันประจำยี่ห้อนี้ชอบยี่ห้อนี้นะคะดอนฟรานซิสโก
ันนี้เป็นรสวานิลานะคะวานิลานัทแล้วก็ชงกาแฟให้ดาเรนอยู่ดาเรนกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ตู้นี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะจะดูฝั่งของเครื่องดื่มก่อนนะคะข้างบนนี้ชั้นอันนี้เราซื้อมาไม่แพงนะคะซื้อมาไว้แบบไว้เก็บของให้เป็นระเบียบนะซื้อมาน่าจะประมาณ10เหรียญได้นะคะอันนี้ก็จะวางขวดน้ำวางพวกเป็นพวกกาแฟครีมเทียมไว้ทานกับกาแฟนะคะอันนี้เราซื้อมาอยากทานนะคะเป็นสวีทมังบีนเอาไว้ทานกับพวกไอศกรีมหรือว่าทานเป็นแบบเขาเรียกน้ำแข็งใสก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีน้ำเลมอนเนดนะคะเป็นสตรอเบอรี่เลมอนเนดแล้วก็เป็นเลมอนเนดธรรมดานะคะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องดื่มของดาเรนนะข้างบนนะคะกล่องตรงนี้ทุกกล่องเลยนะเราซื้อมา1ดอลลาร์นะคะ30บาทอันนี้ก็1ดอลลาร์30บาทหมดเลยนะเพราะซื้อมาจากร้านดอลลาร์ทรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะเป็นของว่างให้ที่บ้านนะคะใครอยากทานใครหิวก็มาทานอันนี้ก็จะเป็นชีสเป็นชีสสติ๊กนะคะก็เป็นของทานเล่นเหมือนกันแล้วก็มียาคูเป็นเหมือนยาคูแหละเป็นนมเปรี้ยวแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อยาคูนะคะแล้วก็นี้เป็นสแน็คเขาเรียกอะไรนะเป็นลันช์ลันชเบิลนะคะเป็นอาหารว่างของชาริต้ามีแครกเกอร์มีชีสแล้วก็มีแฮมล็อกนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะข้างล่างก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นแอปเปิลซอสนะอันนี้ก็จะเป็นนมนะคะเป็นเหมือนโยเกิร์ตส่วนถัดมานะคะจะเป็น M150 นะคะดาเรนเขาชอบดื่ม M150 เวลาเขาไปทำงานบางวันเขาก็จะเอาไปบางวันเขาก็จะไม่เอาไปแล้วแต่อารมณ์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้นะคะเป็นแบบซองของชาริต้านะส่วนข้างล่างก็จะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ไข่นะคะไข่ก็จะซื้อตุนไว้3ถาดอันนี้ก็จะเป็นขนมปังสำหรับทำเบอร์เกอร์แล้วก็มีแหนมนะเมื่อวานไปตลาดเจอแหนมนะคะซื้อมาให้คุณพ่อนะคะเผื่อคุณพ่ออยากทานก็ข้างล่างจะเป็นกับข้าวนะคะอาหารอันนี้ก็จะหุงข้าวเราจะหุงข้าวที่บ้านเราจะหุงข้าวไว้นะคะเราก็จะแพ็คเป็นแพ็คแบบนี้นี่นะคะเวลาจะแพ็คอาหารกลางวันให้ดาเรนเนี่ยเราก็จะใช้แบบถุงนึงเป็นถุงๆนะคะง่ายดีเวลาเราจะทานเราก็ดึงออกมาถุงนึงแล้วก็ไปอุ่นไมโครเวฟนะคะเราหุงข้าวที่บ้านก็จะหุงเลยเต็มหม้อนะคะนี่ก็จะเป็นมันนะคะทำมันเชื่อมไว้ทานนะคะอยากทานก็เลยซื้อมาทานอันนี้ก็จะเป็นพวกชีสต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆมีเครื่องแกงมีทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้นะสำหรับทำอาหารนะคะก็จะไม่เปิดให้ดูนะคะก็จะมีประมาณอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะของสดอันนี้ไว้ผักสลัดนะคะก็มีไข่เยี่ยวหมาด้วยแล้วก็มีพาสลีย์นะคะไว้ทำพวกสปาเกตตี้นะคะนี่เป็นผักชีซื้อมาทานนะปีนี้ยังไม่ได้ปลูกผักชีเลยยังไม่มีเวลาไปลงเมล็ดเลยนะคะนี่ก็เป็นผักกาดขาวนะคะเมื่อวานก็ทำซุปแกงจืดผักกาดขาวทานใส่เต้าหู้นะคะนี่เป็นแครอทนะก็จะผักสดก็จะไม่ได้สต็อกไว้เยอะนะคะส่วนด้านข้างนี้นะข้างบนก็จะเป็นชีสไม่ใช่ค่ะเป็นเนยนะเนยเป็นชีสนะคะก็จะประมาณนี้เป็นเนยเอาไว้ทาขนมปังเอาไว้ทำเบรคฟาสต์นะคะแล้วอันนี้เป็นพวกแยมพวกอันนี้เป็นมายองเนสแล้วก็เป็นสลัดเดรสซิ่งนะเป็นรสนี้อร่อยนะชอบรสนี้นะคะสวีทออเนียนเป็นสลัดเดรสซิ่งเป็นฮอตซอสอันนี้เป็นสีราชานะคะเป็นซอสเผ็ดอันนี้เป็นชีสสำหรับใส่สปาเกตตี้แล้วก็เป็นแยมนะข้างบ้านเพื่อนบ้านเขาทำมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอตซอสนะคะเป็นซอสเผ็ดเอาไว้เหยาะทำทานอาหารอันนี้ก็เป็นหลอดซื้อหลอดมาไว้นะคะเวลาทานยาคูอะไรอย่างเงี้ยหลอดเล็กๆนะคะซื้อมาติดบ้านไว้เนี่ยจะเป็นนมไม่ใช่อันนี้จะเป็นนมแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำส้มนะคะพ่อชอบทานน้ำส้มแบบนี้พ่อไม่ชอบทานน้ำส้มสดน้ำส้ม 100% ของพ่อไม่ชอบคุณชอบพ่อชอบทานน้ำส้มแบบของเด็กทานนะคะยี่ห้อนี้มีไววิตามินซีด้วยก็นี่อันจะเป็นน้ำสลัดต่างๆนะคะก็จะซื้อติดไว้มีเยลโลมัสตาร์ดบาร์บีคิวซอสแล้วก็ทาบาโก้นะคะเป็นซอสของเม็กซิกันเอาไว้เหยาะพวกอาหารเช้า
แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกไซรัปนะคะอันนี้เราซื้อไซรัปอันนี้มาเป็นของเฮลบูบอยนะคะเป็นน้ำหวานรสกลิ่นมะลิเอาไว้ทำพวกเขาเรียกอะไรทับทิมกรอบอะไรอย่างเงี้ยผสมอันนี้มันจะหอมนะแล้วก็อันนี้นะคะเฮลบูบอยน้ำแดงอันนี้เป็นน้ำปลานะคะอันนี้ก็เป็นซอสศรีราชาแบบของไทยนะอันนี้ก็เป็นซอสต่างๆก็จะมีติดบ้านไว้ก็ในตู้เย็นก็จะมีประมาณนี้นะคะตู้สำหรับตู้ธรรมดาตู้เย็นธรรมดานะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงนะคะจะพามาดูตู้แช่แข็งฝั่งตู้แช่แข็งนะคะเราจะแพ็คของใส่กระปุกใส่กล่องเอาไว้เรียบร้อยเลยอันนี้เราทำสังขยาใบเตยนะคะกวนไว้แล้วก็ทานไม่หมดก็เลยเก็บไว้ในกระปุกนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแซนด์วิชแบบเป็นรสแยมแล้วก็พีนัทบัตเตอร์ของชาริต้านะแล้วอันนี้ก็จะมีอันนี้เราจะใส่เขาเรียกอะไรนะปลาท้องโกเวลาจะทานปลาท้องโกนะคะเราก็จะเอาไปใส่เตาทอดนะเตาทอดแบบไร้น้ำมันนะคะมันก็จะกรอบอร่อยอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มะม่วงเอาไว้ทำน้ำผลไม้ปั่นนะคะข้างในก็จะเป็นขาหมูพ่อทำขาหมูคากิไว้เราก็เก็บไว้ทานได้อีกมื้อต่อๆไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักอันนี้ทำเราซื้อมาเป็นแบบแช่แข็งนะบางอันเราก็เอามาหั่นเองอย่างแครอทเนี่ยเอามาหั่นเองไว้สำหรับทำข้าวผัดอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นข้าวโพดมีกุ้งแห้งนะคะมีกระเทียมนะคะของกระปุกทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยกระป๋องกระปุกเนี้ย1เหรียญ1ดอลลาร์30บาทนะคะซื้อมาเพื่อ organize ของเวลาของอะไรหมดหรือว่าของหมดแล้วเราอยากซื้ออย่างอื่นมาเติมเราก็เติมได้ง่ายๆแล้วก็หาได้ง่ายๆนะคะนี่ก็เป็นพวกเฟรนช์ฟรายของทอดมีชิคเก้นนักเก็ตอยู่ข้างในด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวทอดนะเป็นพวกวันทันนะคะเอาไว้ทอดเป็นเขาเรียกอะไรพอตสติกเกอร์เอาไว้ทอดเวลาเป็นอาหารว่างหรือว่าเราจะทานกับมาม่าอะไรเงี้ยเราก็เอาเนี่ยลงไปต้มกับมาม่าได้เลยอันนี้ก็เป็นเบอร์ริโต้นะเป็นอาหารเม็กซิกันดาเลงเขาชอบทานเวลา ขอโทษค่ะเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยไปทำงานอะไรเงี้ยดาเลงเขาจะทานง่ายๆใส่ไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็ใส่ชีสโรยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของทอดกุ้งนะคะกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไก่แล้วก็ปลาแบบเป็นแท่งๆนะคะเป็นอาหารว่างของที่บ้านนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูเราซื้อมานะคะซื้อมาเป็นดุ้นแบบใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วก็มาหั่นแล้วก็แพ็คเป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยเต็มกระบะนี้เลยนะเวลาเราจะทำอาหารนะเขาหยิบมาใช้เป็นถุงๆง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยมันอัดแน่นเลยแล้วข้างล่างนะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหมูสับนะคะหมูสับเนี่ยเราซื้อหมูสับมานะคะแล้วก็แพ็คเป็นถุงๆไว้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นไก่อกนะคะแพ็คเป็นถุงๆไว้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสต็อกไว้แบบว่าเต็มเอียดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมีพวกเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ว่าจะทำอาหารนะมีlobster ด้วยเป็น king crab ด้วยนะคะเบคอนอันนี้ก็เป็นแผ่นโรตีนะซื้อมาติดไว้นะคะส่วนตู้ข้างนี้นะคะจะมีพริกสดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกเหมือนกันนะคะเป็นพริกเขียวเป็นพริกเม็กซิกันนะคะกระเทียมนี้นะคะเราจะใช้ของเก่าก่อนนะของเก่าเราจะใส่ถุงไว้ข้างบนนะคะแล้วของใหม่ไว้ข้างล่างก็เวลาจะใช้ก็ออกมาละลายแป๊บนึงหรือไม่ก็ล้างน้ำร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นใบกะเพรานะคะโหระพาทำเป็นสกู๊ปน้ำแข็งใส่สกู๊ปน้ำแข็งนะคะเอาไปลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นแล้วก็เอาไปใส่ในสกู๊ปน้ำแข็งพอเสร็จแล้วก็เอามาใช้เป็นก้อนๆเวลาทำผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็หยิบออกมาใช้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกทีนึงเนี่ยค่ะเนี่ยหยิบออกมาเป็นก้อนๆเอามาใช้ได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นพวกตะไคร้เขาเรียกอะไรนะข่านะคะเอาไว้ทำต้มยำนี่เป็นใบมะกรูดอันนี้เป็นใบมะกรูดแล้วอันนี้เป็นใบเตยนะคะไว้ทำขนมเหมือนกันส่วนนี้เป็นข่าเป็นตะไคร้เอาไว้ทำต้มยำนะคะตรงนี้เป็นตู้เป็นกล่องสำหรับทำน้ำแข็งเขาก็จะทำของเขาเองก็ประมาณนี้นะคะตู้ฟรีเซอร์ในบ้านนะคะก็จะเป็นตู้สำหรับกดน้ำ
มีทั้งกดน้ำแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้กดน้ำฝั่งนี้กดน้ำแข็งนะโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปดูตู้ฟรีเซอร์ข้างนอกอ้อก่อนอื่นนะคะพามาดูตรงนี้ก่อนบริเวณเซกชันตรงนี้นะคะเป็นเซกชันทำกาแฟนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเตาทอดเตาทอดแบบไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ตรงนี้นะคะเราตุนเอาไว้อาหารกระป๋องทุกชิ้นอย่างมีกระทงกะทิมีมะพร้าวอ่อนนะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนด้วยนะแล้วก็เป็นครีมข้าวโพดก็อันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศซอสมะเขือเทศสำหรับเป็นเพสสำหรับทำสปาเกตตี้นะคะมีหมดเลยนะซื้อผักกาดดองมีหอยมีทุกสิ่งอย่างนะคะในนี้เราเตรียมไว้เตรียมคำพร้อมไว้นะคะแล้วก็น้ำตาลแป้งเปิ้งเนี่ยมีหมดเลยนะตรงนี้นะคะเราซื้อขวดโหลมาเพิ่มใบหนึ่งเมื่อวานนี้เรามีอยู่แล้ว2ใบเราก็ซื้อพวกมะเขือเทศซื้อหอมของที่เราใช้ประจำนะคะไว้เอาไว้ใส่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิตามินที่ทานกันเป็นประจำเมื่อคืนนี้นะคะแช่ถั่วลันเตาไว้อะไรนะลูกโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นถั่วลันเตานะที่เราจะปลูกนะคะเราแช่น้ำไว้เมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้จะไปลงดินนะนี่นะคะถั่วลันเตา2แบบนะเป็นชูการ์สแนปอันนี้เป็นสโนว์เบิร์ดไม่เคยได้ยินนะคะที่อันนี้โอเคอันนี้เป็นแบบแบนนะอันนี้เป็นแบบอ้วนๆที่เคยปลูกประจำนะคะอันนี้เป็นฟักทองที่เป็นฟักทองแบบของไทยนะคะเราซื้อมาทานแล้วเราเก็บเมล็ดไว้แต่ว่าแช่น้ำแล้วมันไม่จมไม่ดูจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเป็นตู้แช่แข็งที่เราแช่ของเอาไว้สต็อกนะคะทั้งของสดแล้วก็ของทุกสิ่งอย่างเลยจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบคอนนะซื้อเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็สต็อกเอาไว้อันนี้เป็นพิซซ่านะมีพิซซ่าของกาเลนนะคะเวลาไปทำงานเนี่ยเขาจะทานพิซซ่ากับลูกก็จะทำอาหารทานกันเองหาทานกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นพิซซ่าเหมือนกันนี่นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เราเก็บมาจากฟาร์มปีที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นไอติมนะคะเป็นแบบไอติมแท่งๆอ่ะเนี่ยค่ะเวลาหน้าร้อนเราก็ใครอยากทานไอติมก็มาหยิบได้ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราซื้อพวกน้ำที่ไว้ทำขนมอะค่ะเขาเรียกน้ำใบเตยอันนี้เป็นน้ำสับปะรดนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็จะออกมาละลายแล้วก็เอามาใช้นะนี่ก็เป็นสปาเกตตี้ที่ทำไว้นะคุณพ่อทำไว้แล้วเหลืออยู่2ออเดอร์ก็เลยแพ็คแล้วก็แยกใส่กระป๋องไว้ถึงเวลาจะทานก็มาละลายเหมือนกันนี่ก็เป็นน้ำซอสสปาเกตตี้เหมือนกันส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นซอสเสร็จนะเป็นซอสอิตาเลียนซอสเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อที่คุณพ่อหมักไว้ทำเบอร์เกอร์นะคะก็อันนี้เป็นซอสเสร็จนะก็จะเก็บไว้สต็อกไว้นะคะทุกอย่างในนี้นะคะคือของที่เราทานกันเป็นประจำนะอันนี้ก็เป็นสโมกกี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นฮอทดอกอันเล็กๆอะค่ะก็ทั้งถาดนี้จะเป็นฮอทดอกหมดเลยค่ะอันนี้เป็นใบโหระพานะที่เราปลูกปีที่แล้วนะคะเรามาใส่สกู๊ปเอาไปลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นแล้วมาใส่สกู๊ปไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นกุนเชียงนะเก็บกุนเชียงไว้อันนี้เป็นหมูยอนะคะหมูยอเนี่ยเต็มกระบะเลยที่บ้านชอบทำยำวุ้นเส้นทานอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะสำหรับทานใส่มาม่าทานใส่ซุกี้ซื้อไว้เต็มกระบะเหมือนกันนะคะก็จะเตรียมไว้นะคะไม่อยากออกไปไหนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นอันนี้เป็นไข่ปลาอันนี้เป็นลูกชิ้นที่มีไส้ไข่ปลานะคะก็เมื่อก่อนจะซื้อเป็นพาวเป็นกิโลเขาช่างเป็นพาวขายอะแต่ว่าหลังๆเขาไม่มีขายนะคะเห็นเป็นถุงเป็นแท็กแบบนี้เราก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเนื้อหมูเนื้อบาร์บีคิวสำหรับเอามาย่างทานนะคะย่างกับเตาบาร์บีคิวก็ซื้อตุนไว้นะคะเวลาลดราคาดาเลนจะซื้อตุนไว้หมดเลยนะนี่ก็จะเป็นหมูนะคะกระดูกหมูเอาไว้ทำต้มซุปแล้วก็นี่นะคะเป็นหมูสับนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นหมูเด้งหมูสับซื้อมาแล้วก็จะแพ็คไว้นะคะเนี่ยเราก็จะสต็อกไว้อันนี้เป็นซี่โครงหมูหมักเรียบร้อยนะคะมีหลายรสหลายแบบเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบเขาอบไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบยังไม่อบนะถ้าเรามีเวลาเราก็จะทานแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะจุยซี่มันจะนุ่มแล้วก็
ความหวานมันของเนื้อกระดูกหมูเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเนาะก็ในตู้เย็นตู้ฟรีเซอร์ที่สต็อกของนะคะก็จะมีประมาณนี้กล่องที่ใส่ของเราซื้อมา1เหรียญนะมันใช้คุ้มมากๆเลยนะคะตู้เย็นเนี้ยตัดสินใจซื้อเมื่อสิ้นปีที่แล้วเพราะว่ามันลดราคานะดาเลนก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ช่วงนี้พอมีไวรัสระบาดนะเราก็เลยต้องจัดระเบียบแล้วก็ตุนของเวลาของอะไรหมดเราจะได้รู้ก็เวลาเราซื้อกล่องพวกนี้มาใส่อ่ะเวลาหาของมันหาง่ายไงเนี่ยนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูตู้ฟรีเซอร์แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านนะว่าจะมีอะไรที่จะให้เพื่อนๆดูอีกได้บ้างนะคะก็บริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเจลล้างมือนะจะมีอยู่เต็มบ้านเลยนะคะเจลล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือนี่จะเป็นพวกช็อกโกแลตเป็นของว่างก็ผลไม้นะคะเวลาใครจะทานไปใช้ใต้ช่อทานส้มเนี่ยซื้อส้มติดไว้ตลอดเวลาที่บ้านนี้แล้วก็เมื่อวานได้มะม่วงมานะคะเดี๋ยวจะไปทานกับน้ำปลาหวานซื้อน้ำปลาหวานแบบกระปุกมาก็อันนี้เป็นลูกอมใช้ใต้ช่อทานลูกอมรสนมมากๆนะคะก็อันนี้ก็ซื้อซูการ์ดนะคะเราไปเมืองไทยกลับมาก็เลยซื้อซูการ์ดติดมาด้วยก็อันนี้เป็นลูกอมรสมะขามนะคะเวลาขับรถง่วงๆเนี่ยทานมะขามทานบ๊วยก็จะโอเคก็จะตื่นหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นบ๊วยแดงซื้อมาติดไว้เป็นแบบไว้อมเล่นอะไรเงี้ยก็บริเวณของว่างก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณกระดาษเช็ดมือต่างๆนะที่เป็นกระดาษฆ่าเชื้อนะคะกระดาษทิชชู่แล้วก็ไอ้กระปุกเนี้ยมันเยอะเกินไปเวลาเราพกพามันจะลำบากเราก็จะพับกระดาษนะคะกระดาษเปียกเนี่ยกระดาษฆ่าเชื้อใส่ในกระปุกนี้นี่เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนดูเวลาออกไปช้อปปิ้งไว้ไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยเราจะใช้อันนี้นะคะเช็ดตามเช็ดตามรถเข็นอะไรเงี้ยอันนี้จะมีที่ล้างมือนะของชาริต้านะของทุกคนแหละใคร อันนี้มันจะพกพาสะดวกแต่ว่าแอลกอฮอล์จะประมาณแค่ 60% แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ล้างมืออันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่เราทำเองนะคะผสมอะโลเวราเจลแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ 99% อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 99% แอลกอฮอล์ล้างแผลเราซื้อมาใส่ขวดสเปรย์นะเวลาไว้ใช้ทำความสะอาดต่างๆอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเหมือนกันสำหรับสเปรย์ใส่มือทำความสะอาดมือนะคะก็อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มันเป็นของจำเป็นนะเราก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูนิดนึงคนคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาทัวร์เสบียงอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะคะของที่บ้านเราตอนนี้เตรียมพร้อมมากๆนะคะโดยปกติแล้วนะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะค่อนข้างตื่นตัวกับการเตรียมเสบียงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาตินะคะบางครั้งหิมะตกนะออกไปไหนไม่ได้นะคะเราก็จะมีอาหารเก็บไว้ทานนะคะได้เป็นแบบอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์บางทีเป็นเดือนได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีทั้งของกระป๋องแล้วก็ของในฟรีเซอร์เนี่ยเราก็ทยอยออกมาทำทานได้อย่างเรานะครอบครัวเรานะคะเราเตรียมไว้ประมาณ 2-3 เดือนได้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Take two candies โอเคค่ะคนละอันนะลูก